อ้าวจูเลียนวันนี้ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมทำสีหน้าทำท่าทางลุกลี้ลุกลนอย่างนั้นล่ะก็แม่น่ะสิฮะทำไมแม่เก็บความลับจากผมไว้อย่างนี้ล่ะไม่ยอมบอกผมเลยหรอว่าผมอ่ะมีพี่ชายฝาแฝดฮะอะไรนะพี่ชายฝาแฝดลูกเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะลูกเป็นไข้ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเปล่านะฮะผมมาเห็นเด็กผู้ชายคนนึงที่สนามเด็กเล่นหน้าตาเหมือนผมเด๊ะเลยนะคะแม่แถมเมื่อกี้ผมถามเขาว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ก็เกิดวันเดียวปีเดียวกันกับผมเลยนะครับแถมว่าชอบกินอะไรก็ชอบกินพิซซ่าชอบกินไอติมช็อกโกแลตเหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆนะคะแม่แม่ว่าลูกเนี่ยนะเจเลียนเนี่ยนะจ๊ะลูกอ่ะต้องไม่สบายแน่ๆเลยเริ่มอาการหลอนหรือเปล่าเนี่ยไหนเดี๋ยวแม่ขอจับตัวนิดนึงสิว่าแอไม่สบายเป็นไข้อะไรหรือเปล่าทำไมอยู่พูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยลูกจะมีพี่ชายฝาแฝดได้ยังไงล่ะถ้ามีเนี่ยแม่ก็ต้องรู้แล้วสิจ๊ะแต่ว่าแม่ฮะผมเห็นจริงๆนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะมีผมสีแดงแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนผมเด้เลยฮะแถมพอถามชื่อเขานะเขาบอกว่าเขาชื่อจูเลียสชื่อนี่คล้ายกับชื่อผมมากเลยนะคะแม่ชื่อจูเลียสกับจูเลียนเนี่ยโอ้ยลูกในโลกนี้นะมันมีคนที่บังเอิญชื่อคล้ายกันอีกตั้งเยอะนะแต่ว่าคนนั้นน่ะเกิดวันเดียวกับผมนะคะแม่เอ้าแล้วคนเกิดวันเดียวกันน่ะไม่เยอะหรือไงจ๊ะลูกอย่าขอแม่จับตัวลูกแป๊บนึงนะดูซิตัวร้อนไหมเอ๊ก็ไม่แน่ใจฮะโอ๊ยทำไมแม่ไม่เชื่อผมเลยอ่ะอย่างนี้ผมไปดีกว่าผมขอไปทำใจแป๊บนึงนะผมรับไม่ได้ทำไมต้องปิดบังอย่างนี้ด้วยอ่ะเก็บไว้ความลับกับฉันทำไมเนี่ยทำไมแม่ทำอย่างนี้ทำไมแม่ทำอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจเลยถ้าฉันมีพี่ชายฝาแฝดก็ควรจะบอกให้ฉันรู้สิไม่ใช่ปล่อยเป็นความลับไว้จนฉันโตป่านนี้แล้วอ่ะใจร้ายที่สุดเลยอ๋อสวัสดีจ้าพี่กลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะโอ้พี่คะพี่มาพอดีเลยอะค่ะพอดีว่าลูกชายเราเนี่ยจ้าจูเลียนอะอยู่ก็พูดจาเป็นตุ่มเป็นตะอะไรไม่รู้ว่าเขาน่ะมีพี่ชายฝาแฝดอะไรนะจ๊ะมีพี่ชายฝาแฝดเหรอแปลกมากเลยนะเอ๊ะทำไมพูดใจอย่างนั้นนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าไปบังเอิญน่ะไปเจอเด็กผู้ชายคนนึงหน้าตาเหมือนกันได้อยู่ในสนามเด็กเล่นฉันก็ไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงแล้วเออแปลกดีจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปลองคุยกับลูกชายของเราให้แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงได้เลยค่ะพี่ช่วยไปพูดกับลูกทีนะป่านนี้ลูกเครียดใหญ่แล้วเนี่ยอ้าวจูเลียนสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ๊ะลูกวันนี้ได้ข่าวว่าไปกับแม่ที่สนามเด็กเล่นมาหรอพ่อฮะพ่อไม่ต้องมาคุยกับผมเลยนะผมไม่อยากคุยอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับแม่ทำไมพ่อกับแม่ต้องปิดบังเรื่องนี้กับผมด้วยล่ะอ้าวอะไรเนี่ยมาไล่พ่อเฉยเลยโอ้ยตวาดใส่พ่ออย่างนี้พ่อไปดีกว่าฮันน่าพ่อช่วยอะไรพ่อขออะไรให้ลูกช่วยนิดนึงสิว่าไงคะหนูกำลังเล่นคอมอยู่เลยอ๋องั้นพ่อขอเวลาแป๊บนึงนะลูกช่วยไปคุยกับจูเลียนหน่อยได้ไหมว่าจูเลียนเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรอคะเดี๋ยวหนูลองคุยให้ก็ได้นี่จูเลียนนายเป็นอะไรน่ะอย่ามายุ่งกับฉันน่ะไหนเล่ามาสิเป็นอะไรน่ะเล่าก็ได้ก็วันนี้ฉันไปเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมแล้วฉันก็เจอเด็กผู้ชายคนนึงหน้าตาเหมือนฉันแดเลยผมสีเดียวกันเกิดวันเดียวกันแถมยังชื่อจูเลียนชื่อคล้ายกับฉันอีกนะจูเลียนกับจูเลียนเนี่ยชื่อมันคล้ายกันมากเลยนะจริงหรอมันก็แปลกดีเนาะแต่นายรู้ไหมว่าในห้องเรียนฉันนะก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงชื่อคล้ายๆกับฉันเลยชื่อฮันน่าเหมือนกันแถมเกิดวันเดียวกันแล้วก็ผมสีบลอนด์เหมือนกับฉันเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่พี่น้องฝาแฝดฉันสักหน่อยนะเอ้าไม่ใช่หรอก็นั่นนะสินายลองคิดดูนะนายเป็นน้องชายฉันใช่ไหมถ้านายจะมีพี่ชายหรือน้องชายของฉันฉันก็ต้องเคยเห็นแล้วนะสิจะเก็บเป็นความลับได้ยังไงล่ะนายเอ๊พูดจาเป็นตุเป็นตะใช่หรอจูใช่หรอฮันน่าฉันว่ามันไม่น่าจะใช่นะเอาเป็นว่าฉันขอให้เธอช่วยอะไรนิดนึงได้มั้ยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าอย่างเงี้ยเธอช่วยไปตามหาเด็กคนนั้นที่ชื่อจูเลียตให้ฉันทีนิดนึงอ่ะฉันยังคาใจอยู่เลยฉันอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงกันแน่โอเคจ้าเดี๋ยวฉันช่วยนายตามหานะเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดมากแล้วเดี๋ยวเรามาทำภารกิจตามหาเด็กผู้ชายที่ชื่อจูเลียตนี้กันเลย